รายงานความคืบหน้าน้องลูกจันค่ะเมื่อคืนนี้น้องลูกจันออกมาโชว์ตัวให้พี่หมอเจี๊ยบได้ตรวจร่างกายอยู่นานเลยค่ะแรกๆก็มีอาการหวาดระแวงอยู่บ้างพอสักพักก็ออกมายืนกินอาหารอย่างสบายใจหัวหน้าเอกชัยเป็นคนถ่ายคลิปลูกสาวด้วยตัวเองเลยนะคะโดยหัวหน้าเอกชัยแซวว่าวันนี้ลูกจันมีภาพสีให้แม่ๆได้ดูแล้วหลังจากเห็นสภาพร่างกายของน้องลูกจันแล้วหมอเจี๊ยบประเมินว่าน้องสุขภาพแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นการดูแลน้องลูกจันหลังจากนี้จะใช้วิธีการขยับกองอาหารเข้าไปทางชายป่าเนื่องจากมีพี่ตัวโตมากินอาหารของน้องเป็นประจำเพื่อป้องกันพี่ตัวโตเข้ามาในพื้นที่สวนของชาวบ้านด้วยค่ะและทางหัวหน้าเอกชัยจะประสานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเพื่อขอยืมรั้วไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มาล้อมบริเวณกองอาหารของน้องลูกจันเพื่อไม่ให้พี่ตัวโตเข้ามาแย่งอาหารน้องกินค่ะโดยการล้อมรั้วนั้นจะเว้นระยะให้น้องลูกจันสามารถเข้าออกได้ไม่เป็นอันตรายค่ะความคืบหน้าหลังจากนี้ทางกลุ่มเซฟคนเซฟช้างจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะรวมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พ่อเขียวและน้องลูกจันกันนะคะและขอขอบคุณกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะลูกมาขอถ่ายรูปมาเร็วThank you.
ตรงนี้กับพี่เขียวเดี๋ยวมันได้ครบทุกละลีละเลย